สบายดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับทีมงานไอบ็อกของเขาอีกแล้วเนาะซึ่งว่ามื้อนี้เขาจะไปเบิ่งโฉมหน้าของนักเตะที่ว่าสามารถยิง3ประตูหรือแฮตทริกครั้งทำอิฐในเปปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022นี้ได้สำเร็จนั่นก็เป็นทางด้านลาฟาเอลนะกองหน้าตัวที่เด็ดของมาสเตอร์เซเว่น FC เนาะที่ว่าก่อนหน้านี้เพิ่นบ่สามารถลงสนามได้เนื่องจากว่าติดโควิดในนาทีพามาสเตอร์เซเว่นเสียให้กับกองทัพ FC 0ประตูต่อ1แต่ว่านั้นนี่เพิ่นสามารถกลับมาได้นะบุกไปยามสโมสรหลวงพระบางอยู่ที่แขวงหลวงพระบางในมื้อนี้วันที่19 มีนา 2022เนาะปรากฏว่าเป็นทางด้านลาฟาเอลสามารถจัดคนเดียวไป3ประตูนี่ก็เป็นการเฮ็ดแฮตทริกครั้งทำอิฐในเปปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022นี่จังหวะพุทธมิตรได้จากจังหวะนี่เป็นจังหวะจุดโทษเนาะลาฟาเอลสังหารเข้าไปอย่างสวยงามเนาะก็คือจัดด้วยขวาเข้าไปอย่างสวยงามนั่นบอลทางหลวงพระบางก็สามารถตีเสมอได้จากการยิงจังหวะนี่เป็นยิงฟรีคิกของจำบันประเสริฐในนาทีที่60นั่นเองเนาะสวยให้ตีเสมอไป 1-1แต่ว่าหลังจากนั้นลาฟาเอลก็สู้พร้อมฮอนแฮงคือเก่าจากจังหวะนี้ที่หวานมาเข้าตีนก่อนที่ยิงเข้าไปอย่างสวยงามสวยให้มาสเตอร์เซเว่นขึ้นนำอีกครั้ง2ประตูต่อ1ในนาทีที่62นั่นเองหลังจากนั้นทัดมาทางลาฟาเอลก็สามารถยิงประตูที่3ของตัวเองก็คือการเฮ็ดแฮตทริกครับทำอิฐในเปปซี่ลาลีก1ฤดูกาลนี้ได้สำเร็จจากจังหวะเนื้อสั้นจังหวะนี้ก็คือทางกองหลังของทางมาสเตอร์เซเว่นเปิดบานยาวขึ้นไปก่อนที่ลาฟาเอลจะอาศัยความสามารถเฉพาะตัวบางตัวไว้ก่อนที่จะยิงข้ามหัวปลอกซาประตูเข้าไปอย่างสวยงามเฮ็ดให้มาสเตอร์เซเว่นขึ้นนำอีกครั้ง3ประตูต่อ1เก็บความได้เปรียบไปอย่างสวยงามสุดท้ายทางด้านหลวงพระบาง FC ก็มาได้ประตูที่ตื่นมาเป็น2ประตูต่อ3จากจังหวะนี้ยิงโดยสายเข้าไปอย่างสวยงามสมวานักเตะที่ว่ายิงเข้าได้ก็คือทางสมฤทธิ์แสงมณีในนาทีที่79ส่วนเวลาที่เหลือจบกันไปผมมีไฟยิงประตูใดเฮ็ดให้มาสเตอร์เว่นเก็บ3คะแนนทำอิฐในรายการนี้สำเร็จได้กว่าทางลาฟาเอลก็กลายเป็นนักเตะผมทำมิตรที่ว่าเฮ็ดแฮตทริกในเปปซี่ลาลีกฤดูกาล2022นี้อีกด้วยสำหรับคลิปหน้าของเราจะมีการอัปเดตให้อีกเทอร์นึงถ้าว่ามักคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราเฮ็ดคลิปต่อๆไปขอขอบใจ